วิธีการเลือกหมูให้เหมาะสำหรับการปรุงอาหารนั้นนับว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้การปรุงอาหารเลยค่ะเพราะว่าการเลือกเนื้อหมูให้เหมาะสมกับการปรุงจะช่วยทำให้รสชาติของอาหารนั้นดียิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับในการเลือกเนื้อหมูมาฝากเนื้อหมู3ชั้นคือเนื้อหมูที่มีชั้นเนื้อสลับกับมันหมูและติดกับหนังเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มมากเหมาะกับการนำไปประกอบอาหารต้มแกงทอดกรอบอบเป็นต้นเนื้อหมูสันในคือเนื้อหมูที่ไม่ติดมันมีลักษณะเป็นเส้นๆเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มที่สุดเหมาะกับการนำไปประกอบอาหารปิ้งย่างอบจะให้รสชาติที่ดีขึ้นเนื้อหมูส่วนสะโพกคือเนื้อหมูที่ติดมันเล็กน้อยเป็นเนื้อส่วนที่นุ่มระดับปานกลางเหมาะกับการนำไปประกอบอาหารเช่นผัดทอดแกงต้มเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถเลือกเนื้อหมูให้เหมาะกับเมนูอาหารนั้นๆเพื่อให้ได้รสชาติอาหารที่ดียิ่งขึ้นค่ะเราก็เริ่มด้วยการตั้งน้ำสองหม้อคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำสำหรับเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำเกี๊ยวแบบก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะอันนี้แปลไว้สำหรับลวกเกี๊ยวค่ะในน้ำสำหรับทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยสำคัญก๋วยเตี๋ยวเรือต้องใส่ข่าไปหน่อยนึงมีคนบอกเคล็ดลับให้หอมใบเตยใส่ไปหน่อยหนึ่งไปแอบชะโงกดูในหม้อก๋วยเตี๋ยวเขาคุณผู้ชมนั่งรถไปสักไกลเพื่อไปเปิดดูหม้อก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้เป็นเครื่องปรุงเขาขายสำเร็จรูปที่ตลาดค่ะเป็นถุงๆก็บอกว่าสำหรับทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นค่ะเรียนเลยซื้อมาเห็นไหมคุณผู้ชมลงไปเสร็จเขาบอกไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยอุ้ยมันก็จริงนะคะคุณผู้ชมดูสิยังไม่ต้องทำอะไรอีกเลยอะค่ะมันก็เสร็จเรียบร้อยเลยในนี้ค่ะเดี๋ยวล้างก่อนนะคะเลี้ยงขี้เหนียวค่ะคุณผู้ชมคะใส่ให้หมดเอาละเรียบร้อยเขาบอกว่าไม่ต้องปรุงอะไรเลยอุ้ยตายดูสิคุณผู้ชมครับเป็นสีก๋วยเตี๋ยวเรือเลยร้ายตายดูสิช่วยเลี้ยงประหยัดเวลามากพิสูจน์ก่อนนะคะเลี้ยงกลัวคุณผู้ชมต่อว่าทำแล้วไม่อร่อยพอทนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาง่ายมากค่ะตายผ่านไปตลาดเจอซื้อมานะคะง่ายดีค่ะเนี่ยเคี่ยวไปอ๋อน้ำเริ่มเดือดแล้วอันนี้ก็เริ่มแล้วคุณผู้ชมจะทานหรือยังล่ะถ้าจะทานเดี๋ยวเรียนลูกเกี๊ยวค่ะตลบไปผมเผาเดียนคงเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมีน้ำซุปเดียนเดือดนะคะเดียนใส่เกี๊ยวค่ะคุณผู้ชมค่ะลงไป2ลูก3 4 5 6 7 8เดียนว่า1ชาม8ลูกน่าจะพอนะคะเพราะเห็นเขาขายกันเขาก็ใส่กันไม่กี่ลูกนะโอ้ยกลิ่นก๋วยเตี๋ยวเรือเดียนจะรุงเหลือเกินคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนเสิร์ฟคุณผู้ชมแบบถั่วงอกดิบนะคะเดี๋ยวล้างสะอาดค่ะแต่เดี๋ยวไม่ได้เล็มหางถั่วงอกนะคะคุณผู้ชมอาจจะผ่านน้ำร้อนแบบสะดุ้งก็ได้แต่ไม่นิยมมาถั่วงอกไปลวกจนสุกมากเกินไปนะคะเกี๊ยวลอยยังมีไงเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมแล้วว่าเกี๊ยวของเดี๋ยวห่อแบบขยุ่มมันเป็นลูกกลมๆสวยกว่าพับๆนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเริ่มลอยแล้วค่ะเดี๋ยวแนะนำให้รับประทานแบบเนื้อสุกนะคะอย่ามามีเลี่ยมแหลกับเกี๊ยวนะคะเดี๋ยวไม่รอดค่ะอุ้ยน่ากินอ่ะอุ้ยดูใส่ตักไม่ถูกเลยลอยยังคุณผู้ชมช่วยดูนะคะเลี้ยงมาลอยหมดแล้วค่ะลอยนะคะสุกค่ะคุณผู้ชมคะเลี้ยงตักขึ้นละกันแต่เลี้ยงก็จะได้ตักเกี๊ยวขึ้นมาคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวใส่เกี๊ยวลงไปมุมนี้นะคะนี่ถั่วงอกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผ่านน้ำร้อนมันนี้ซึ่งเดี๋ยวกลัวคุณผู้ชมจะกลัวถั่วงอกติดมันไม่สะอาดนะคะเดี๋ยวนี้บางทีเขาก็ขายที่ตลาดน้ำอะไรบ้างก็ไม่รู้ใส่เข้าไปเนาะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูโอเคนะน้ำซุปเดี๋ยวจะมีเครื่องอีกนะคะ
น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะใบเตยกับข่าไม่ต้องเอาไปโชว์นะคะเดี๋ยวก็เห็นความลับค่ะคุณผู้ชมค่ะซ่อนไว้ที่ก้นหม้อเงียบๆนะคะอยากเปิดร้านเลยค่ะเดี๋ยวก่อนกระเทียมเจียวก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะพอกระเทียมเจียวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีน้ำมันกระเทียมเจียวเข้าไปคลุกกับเกี๊ยวเดี๋ยวไม่คลุกอะค่ะโรยแบบนี้ค่ะให้ดูน้ำมันนะคะกากหมูค่ะเดี๋ยวว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ทานหมูก็อย่าใส่ตามที่เดี๋ยวทำนะคะผักชีค่ะขยุ่มหน่อยเดี๋ยวมาดูท็อปโนสนะคะโชว์แล้วกันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวไม่โชว์ค่ะมุมนี้โหระพาค่ะเป็นสัญลักษณ์ค่ะจะให้คุณผู้ชมบอกแล้วไปหาเลยค่ะไม่มีใครนะคะต่อให้ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดังก็ไม่มีทำสูตรนี้นะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวทำเกี๊ยวเนื้อแบบนี้ได้แบบตำรับก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวอยากเปิดเพจขายอาหารนะคะแล้วให้แบบแอปพลิเคชันมอเตอร์ไซค์มารับไปส่งคุณผู้ชมถึงบ้านนะคะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวทำนิดเดียวค่ะคงไม่พอขายเดี๋ยวกินเองค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากชิมนะคะคุณผู้ชมต้องทำค่ะตำรับที่เดียนให้ดูเพิ่มเติมได้นะคะที่ YouTube ค่ะหรือคุณผู้ชมจะไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจของเดียนเองนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมติดตามชมเต็มปากเต็มคำได้ใหม่วันศุกร์หน้านะคุณผู้ชมบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมแล้วเพราะว่าคุยนานเกี๊ยวอืดค่ะต้องรีบรับประทานค่ะสวัสดีค่ะ